ือตอนนี้อยู่มีเด็กๆที่อยู่เกาหลี5คนคือน้ำแชมมี่แล้วก็มีพี่พลอยต้าแล้วก็เกียรี่นะครับก็คือตอนนี้ทุกคนกำลังเทรนอยู่กับค่ายเพลงเกาหลีนะครับก็ตอนนี้มันเหมือนกับว่าแต่ละคนก็อยู่คนละค่ายกันฉะนั้นเนี่ย เรื่องเงื่อนไขของแต่ละค่ายก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจพยายามของเขาแล้วก็มันจะมีการสอบส่วนใหญ่นะครับค่ายเกาหลีจะมีการสอบทุกเดือนคือถ้าคุณภาพหรือว่าเขาทำไม่ได้ตามมาตรฐานเวลาสอบเนี่ยเขาก็อาจจะโดนรีเช็คได้ตลอดเวลาเลยทุกเดือนเลยฉะนั้นเด็กๆก็จะโฟกัสมากๆแล้วก็อย่างตอนนี้อย่างที่บอกคือน้องน้ำครับทางค่ายขอมาว่าขอให้ไม่มีการถ่ายรูปฉะนั้นเราก็เลยต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็ต้องขอโทษทุกท่านจริงๆนะครับแต่ เพื่อความฝันของน้องที่จะเป็นศิลปินเกาหลีซึ่งน้องมีโอกาสมากนะครับก็เลยเป็นแบบนี้ครับเรื่องค่ายบอกไม่ได้เลยครับเพราะว่าทางค่ายเนี่ยสั่งห้ามนะครับยังไงรอติดตามดีกว่าครับเพราะว่าเมื่อถึงเวลาที่น้องเดบิวต์แล้วเนี่ยก็จะทราบแน่นอนว่าเป็นค่ายอะไรแต่บอกได้แค่เป็นค่ายที่เคยมีศิลปินมีชื่อเสียงมาก่อนอยู่แล้วครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมีศิลปินที่มีชื่อเสียงอยู่นะครับแต่เรายังบอกค่ายไม่ได้ครับก็คือน้องครับมีสัญญาเป็นเทรนนีที่ค่ายเพลงเกาหลีนะครับแต่จริงๆแล้วตอนนี้ก็คือในประเทศไทยน้องก็ยังอยู่ในวง SY51 อยู่ในสังกัดของเราฉะนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อเมื่อน้องเปลี่ยนสัญญาเป็นคอนแทคศิลปินถึงจะมีการประกาศแกรดนะครับถ้าน้องทำได้สำเร็จมันอาจจะเป็นการแกรดที่แปลกๆสักนิดนึงใช่แต่คือมันก็ค่อนข้างมันมีความหวิวๆอยู่แต่ก็คือเราก็อยากให้น้องประสบความสำเร็จในระดับที่มากขึ้นไปนะครับคือจริงๆทุกคนมีโอกาสอยู่ครับแต่ตอนนี้เปอร์เซ็นต์มากน้อยต่างกันผมยังบอกไม่ได้ว่าใครมีโอกาสมากหรือน้อยยังไงเพราะว่าตอนนี้อย่างน้องหลายๆคนก็เพิ่งไปได้ประมาณ2สัปดาห์นะครับแต่อย่างน้องน้ำเนี่ยไปสักพักใหญ่แล้วก็ทางค่ายมีฟีดแบ็กกลับมาว่าแบบน้องมีโอกาสเยอะนะถ้าดูจากการที่ขอความร่วมมือไม่ให้แบบมีการถ่ายรูปน้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมองในอีกมุมนึงน่าจะเป็นแบบว่าเขาค่อนข้างแบบมั่นใจให้น้องแบบมีโอกาสเดบิวต์อะไรอย่างเงี้ยฮะคือผมมองโอกาสของเด็กๆเป็นหลักครับเพราะว่าคือมันเป็นความฝันของเขาอะนะแล้วก็บางครั้งโอกาสแบบเนี้ยมันไม่ได้มาบ่อยในชีวิตนึงอะนะฮะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสแล้วผมอยากให้เด็กๆได้ลองได้ทำตัวเขาเองก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองและทำให้สำเร็จเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็จะให้โอกาสทุกครั้งที่เขาอยากไปทำในระดับไม่ว่าจะเป็นระดับนานาชาติหรือสูงกว่านั้นก็ตามนะครับยูนิต S จริงๆมันเป็นเหมือนกึ่งๆการทดลองบางอย่างด้วยแล้วก็เป็นการเหมือนกับว่าอยากจะมอบสิ่งดีๆให้พี่แฟนคลับให้เห็นน้องในมุมต่างๆออกไปนะครับอาจจะเป็นเพลงในแบบที่แบบใหม่ที่เราอยากลองทำที่เหมาะกับน้องกลุ่มยูนิต S หรือว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับวาไรตี้รายการหรือว่าอาจจะมีช็อตฟิล์มหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยซีรีส์ในอนาคตก็คาดหวังว่ามันจะไปถึงระดับซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แพลนไว้ประมาณนี้แต่อาจจะเริ่มจากเพลงก่อนอ๋อจริงๆตอนนี้ครับมันจะออกไปในแนวแบบทีมงานเป็นโปรดิวเซอร์ของต่างประเทศครับคาดหวังว่าเราจะสามารถนำศิลปินต่างประเทศมาฟีเจอริ่งกับน้องๆได้อันนี้เป็นความตั้งใจจริงๆแต่ยังไม่รู้ว่าจะทำได้ในระดับไหนแต่ก็จะพยายามให้ดีที่สุดครับอาจจะหรือญี่ปุ่นต้องรอดูครับกำลังพยายามกันอยู่คือจริงๆต้องบอกตามตรงเลยอะพี่ว่าเราเลือกเขาไม่ได้อะต้องรอให้เขาเลือกเราเพราะว่าเขาเป็นระดับแบบนานาชาติส่วนใหญ่เรายังเล็กๆมากๆนะครับถ้ามีเด็กๆมีโอกาสได้ร่วมงานกับศิลปินระดับนานาชาติมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีของเด็กๆครับยังไม่ได้กำหนดเลยว่าแบบอยากให้เป็นเด็กๆแบบไหนแล้วเราจะอยากได้เข้ามาอยู่ในวงนะครับผมรู้สึกว่าผมอยากเปิดมากกว่าแล้วก็อยากให้ดูที่แพชชั่นดูที่ความที่เขาอยากจะเป็นศิลปินไอดอลตรงนั้นน่าจะเป็นคุณค่าที่แบบมันดีที่สุดที่จะมาเป็นแล้วก็ผมคิดว่าเด็กๆที่ภาคเหนือไม่ค่อยมีโอกาสมากนักนะครับก็คิดว่าเขาน่าจะเต็มที่กับโอกาสที่ได้รับเหมือนอย่างที่
พี่ๆรุ่นหนึ่งทำได้มาแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าน้องเทรนนีที่ไม่ได้ขึ้นมาเป็นเมมเบอร์นะครับก็จะผ่านการทดสอบเหมือนกันถ้าน้องผ่านการสอบการทดสอบเนี่ยก็จะได้ขึ้นมาเป็นรุ่น2ด้วยใช่ฉะนั้นก็เป็นโอกาสดีๆกับน้องเทรนนีที่ทำให้สำเร็จเมื่อคราวที่แล้วด้วยคือผมอยากเห็นความตั้งใจความพยายามของเขาที่พัฒนาตัวเองขึ้นมาหลังจากความผิดหวังถ้าเขาอยากเป็นจริงๆเขาน่าจะเต็มที่ได้อีกแล้วก็ส่วนการเปิดออดิชั่นรุ่น2เนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนนึงที่จะให้เด็กๆเข้ามาแล้วก็มารวมกันอย่างที่บอกใช่ครับยังไม่ทราบจริงๆครับยังไม่รู้ว่าจะเจอเด็กๆแบบไหนบ้างนะครับคิดว่ายังบอกไม่ได้ว่าสัดส่วนเท่าไหร่หรือกี่คนนะครับถ้ามีเด็กๆที่มีความอยากเป็นไอดอลมากและดีมากจริงๆก็คงจะแบบรับตามจำนวนที่มีเข้ามานะครับแต่ยังบอกไม่ได้จริงๆครับว่าเท่าไหร่ก็อย่างน้องที่ขึ้นมาเป็นเมมเบอร์ใหม่อย่างน้องเฟย์น้องพิมหรือว่าน้องพีชพลอยเนี่ยน้องก็ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งแล้วแต่อาจจะเป็นรุ่นหนึ่งครึ่งๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะแปลกๆหน่อยระบบคือเราก็ใหม่อะฮะมันเรายังไม่ได้มีวัฒนธรรมอะไรที่มีมานานฉะนั้นเราอยากจะลองสร้างวัฒนธรรมอะไรของเราดูนะครับก็กำลังพยายามทำให้ดีที่สุดอยู่